สวัสดีค่ะอากาศเรียนท่านประธานวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกผู้สรงเกติทุกท่านน,น,นะคะก็ขอขอบพระคุณอย่างมากค่ะสำหรับข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อสังเกตและข้อชี้นะต,ต่างๆนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสังเกตในแง่ที่อาจจะไม่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 ไม เอาเป็นว่ามีข้อสังเกตที่อาจจะไม่ชื่นชมกสมนักนะคะแต่ว่าทุกเสียงก็เป็นเสียงที่เราจะต้องรับไปนําไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะจะขออนุญาตตอบท่านสวพิสารก่อนนะคะในคำถามที่เพิ่งจบไปว่าในการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนอกจากหลักสูตรของที่เราจัดทําเพื่อจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการทําหน้าที่ทํางานในกระบวนการที่จะเกี่ยวกับสิทธิมนชนแล้วเนี่ยเราก็ได้พยายามติดต่อกับทางสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตํารวจเสนาธิการหรือว่าทางมหาทยเพื่อจะพยายามนําเสนอหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนชนด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านแนะนํามาเราก็จะเราทําอยู่บ้างแล้วแล้วก็จะทําต่อไปนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ รายงานประจําปีไม่ว่าจะเป็นของสัพุชของกตอสารัฐหรือว่า Human Rights w a t c h หรือว่า a อ n e s t y t n t n r n a t i เ n a l เนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานที่จะมาศึกษาแต่ส่วนใหญ่แล้วรายงานของเขาก็จะสอดคล้องเป็นส่วนใหญ่กับรายงานประจำปีของเราเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่ไม่ตรงกันเราก็จะมีการมีแถลงการแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะส่งให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปค่ะเพราะฉะน,นั้นในส่วนนี้ก็จะพยายามทําให้มากขึ้นเพื่อให้การทางานของเรานี้ครอบคลุมใน,ในทุกภาคส่วนนะคะอันนี้ใน,ในภาพรวมในเบื้องต้นแต่ก็อยากจะขอให้กสมออีกสองท่านที่จะขออนุญาตชี้แจงในประเด็นอื่นๆนะคะมีท่านกสมวส,สานแล้วก็ท่านกสมสุภัตราค่ะ,ะขอบพระคุณค่ะ